ดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางทีวีไทยประจำวันที่27มีนาคม2553ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่122ค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่122และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งรัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่27มีนาคมถึงวันที่1เมษายนนี้เปิดโอกาสให้ผู้แทนของสมาชิกแห่งรัฐสภานานาประเทศมาแสดงความคิดเห็นอภิปรายกันในปัญหาระหว่างประเทศทั้งด้านการเมืองรัฐสภาสิทธิมนุษยชนเศรษฐกิจสังคมหลังจากมีการอภิปรายในที่ประชุมสมัชชาแล้วจะมีการลงมติในเรื่องต่างๆซึ่งประเทศสมาชิกจะต้องนำมติดังกล่าวไปปฏิบัติหรือแจ้งให้รัฐบาลทราบต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามธรรมนูญของสหภาพรัฐสภาและจะต้องรายงานผลการนำข้อมติไปปฏิบัติให้สหภาพรัฐสภาทราบด้วยสำหรับสหภาพรัฐสภาหรือ IPU เป็นองค์การความร่วมมือระหว่างรัฐสภานานาประเทศมีสมาชิกจำนวน153ประเทศและสมาชิกสมทบที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ8องค์การโดยมีการประชุมสมัชชาปีละ2ครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพพระเทพสังวรยานพวงสุขินทริโยเวลา 15:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพพระเทพสังวรยานพวงสุขินทริโยณวัดศรีธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรพระเทพสังวรยานนามเดิมพวงนามสกุลลุล่วงเป็นชาวจังหวัดยโสธรเกิดเมื่อวันที่6พฤษภาคม2470บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดสาแก้วอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปี2485และอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่สำนักสงฆ์บ้านหองโดกตำบลช้างมิ่งอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเมื่อปี2490ได้รับฉายาว่าสุขินทริโยแปลว่าผู้มีความสุขเป็นใหญ่ได้เข้าศึกษาอบรมธรรมะกับหลวงปู่ม่านภูริทัตโตที่วัดป่าบ้านหนองผือและฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ฟั่นอาจารโรที่วัดป่าภูทรพิทักษ์บ้านธาตุเวงตำบลพังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสอนฐานในจังหวัดอุบลราชธานีอยู่10ปีต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีธรรมารามจังหวัดยโสธรจนกระทั่งในปี2542ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ราชชินนามพระเทพสังวรยานและได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10ธรรมยุทธพระเทพสังวรยานมรณภาพเมื่อวันที่2เมษายน2552ด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีสิริอายุได้82ปี57พรรษาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานในงานไทยไนท์ณโฟร์ซีซั่นโฮเทลฮ่องกงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่24มีนาคม2553เวลา 19:04 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง Four Seasons Hotel ฮ่องกงทรงเป็นประธานในงานไทยไนท์งานเลี้ยงรับรองประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยโอกาสนี้ทรงฉายพระรูปร่วมกับนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง9วัดและ My Best Bodyguard ภาพยนตร์ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์จัดงานไทยไนท์ขึ้นเพื่อรับรองและขอบคุณผู้มาร่วมงานประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงของฮ่องกงรวมถึงผู้ผลิตผู้สร้าง
ผู้กำกับภาพยนตร์ดารานักแสดงและสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานเกี่ยวกับศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงของไทยที่มีความพร้อมทั้งในด้านการผลิตและสถานที่ถ่ายทำอีกทั้งต้องการให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางของความบันเทิงและอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงแห่งเอเชียจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงหุ่นละครเล็กคนกับหนังใหญ่คนโดยนักแสดงจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวิดิทัศน์การประชาสัมพันธ์ภาพรวมอุตสาหกรรมของภาพยนตร์และบันเทิงของไทยที่มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรอุปกรณ์การผลิตสถานที่ถ่ายทำที่สวยงามและรองรับการลงทุนจากนานาประเทศนอกจากนี้ในงานได้จัดฉายภาพยนตร์ตัวอย่างเรื่อง My Best Bodyguard ภาพยนตร์ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นดราม่าที่สร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตการสมัครสมานสามัคคีและมีมนุษยธรรมต่อเพื่อนมนุษย์โดยทรงแสดงนำร่วมกับนักแสดงทั้งชาวฮ่องกงและชาวไทยอาทิชอนยูชาคริตแย้มนามและธีรพัฒน์สัจจกุลโดยมีสิริปกรณ์วงจริยวัฒน์กำกับการแสดงและมีกำหนดฉายในเดือนกรกฎาคมนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถณวัดหนองชุมพลจังหวัดเพชรบุรีเวลา 17:25 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถณวัดหนองชุมพลตำบลหนองชุมพลอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวัดหนองชุมพลได้ตั้งชื่อตามหนองน้ำชุมพลในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งพระเจ้าประดุงกษัตริย์พม่ายกทัพมาตีประเทศไทยแบ่งเป็น9ทัพทัพ1ยกมาชุมนุมที่หนองน้ำแห่งนี้ชาวบ้านจึงเรียกสถานที่นี้ว่าหนองชุมพลตั้งแต่นั้นมาวัดหนองชุมพลเดิมเป็นสำนักสงฆ์ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคที่ดินรวมเนื้อที่กว่า18ไร่โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2552พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเป็นทรงเป็นองค์ปาฐกต่อที่ประชุมสมาชิกขออภัยค่ะที่ประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรีของสหภาพรัฐสภาครั้งที่15เวลา 14:15 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปทรงเป็นองค์ปาฐกเกียรติยศต่อที่ประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรีของสหภาพรัฐสภาครั้งที่15ในโอกาสการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่122ณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ทรงแสดงปาฐกในหัวข้อการยุติความรุนแรงต่อสตรีโดยเฉพาะสตรีในศูนย์กักกันคนเข้าเมืองและสตรีที่ต้องขังพร้อมกันนี้ทรงยกตัวอย่างถึงโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งเป็นโครงการที่ทรงริเริ่มขึ้นเมื่อปี2549โดยเป็นวิธีการบำบัดสตรีที่ถูกคุมขังขณะที่อยู่ในเรือนจำและเมื่อได้รับการปล่อยตัวออกมาดำรงชีวิตอยู่ข้างนอกทั้งนี้สตรีทั่วโลกยังคงไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องสิทธิการเท่าเทียมกันในสังคมซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้วการก่อความรุนแรงต่อสตรีเท่ากับการก่อความรุนแรงและคุกคามสิทธิมนุษยชนซึ่งทั้งหมดนี้ประเทศนานาชาติจำเป็นต้องร่วมมือกันต่อต้านและประณามการกระทำที่เป็นความรุนแรงต่อสตรีทั้งนี้การประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรีของสหภาพรัฐสภามีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมโดยเน้นบทบาทของสตรีและการดำเนินงานแผนพัฒนาการสตรีในสหภาพรัฐสภา